เอ้าสวัสดีครับคุณปันฮัลโหลครับครับว่าไงครับคุณปันโทรมาสั่งข้าวสั่งสขัอ่งงกินเหมือนเดิมครับเวลานี้นะได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปส่งให้นะจ๊ะได้ครับเหมือนเดิมนะครับผมได้เลยครับว่าแต่ว่าคุณปันเห็นว่ามีเรื่องมาเล่าใช่ไหมวันนี้อ๋อใช่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 โอ้ยลืมไปเลยพี่ที่ผมเกริ่นไว้ใใชช่ใช่ที่คุณปานบอกว่าเป็นเรื่องของเพื่อนที่ขับรถบรรทุกเมื่อ15ปีก่อนที่จะต้องขับเข้าตัดเส้นแปลกๆแล้วไปเจอเรื่องราวที่มันน่ากลัวน่ากลัวใช่ไหมใช่ครับใช่ประมาณ15 ปีที่แล้วใช่อืครับมดีเลยครับเรื่องนี้งั้นนี่ตอนนี้คุณปันโทรจากที่ไหนเนี่ยโทรจากห้องเพื่อนคนนั้นเลยครับ เรียกว่าอยู่กับเจ้าตัวเลยด้วยใช่ใช่ครับโอ้มโาหซ้ำฮะจะได้เราตอนเราจะได้แบบลื่นๆสุดยอดได้เลยครับคุณปันอันนี้คุณปันตื่นเต้นไหมเนี่ยนิดหนึ่งครับนิดหนึ่งอ๋อโอเคไม่ต้องตื่นเต้นได้ไม่ต้องเรตืื่่อนงเตมั้นนค่อนข้างยาวนิดหนึ่งนะพี่โอได้เคได้ใช่ไหมโอ้ยินดีเอาเลยครับเรามีเวลาทั้งคืนอ๋อโอเคโอเคถ้างั้นสบายมากได้เลยคุณปันค่อยๆเล่าไม่ต้องตื่นเต้นเดี๋ยวเราช่วยกันนะครับเอาล่ะงั้นเรื่องนี้เป็นยังไงเดี๋ยวขอเชิญคุณปันได้เลยก็เรื่องนี้พี่ก็อย่างที่รู้เนาะมันเป็นเรื่องของเพื่อนผมประมาณ15 ปีก่อนที่เขาไปทำงานเป็นคนขับรถบรรทุกครับที่ต่างประเทศครับอันนี้ผมขอไม่บอกประเทศแล้วกันเนาไะด้ครับเดี๋ยวพวกโอชเบื่ออร์เฉพาะชื่อเมืองชื่อประเทศอะไรเลี่ยงได้เลี่ยงเลยนะครับได้แต่ว่าเพื่อนคนนี้ผมสมมติชื่อแล้วกันว่าชื่อทาริสเป็นคนฝรั่งทีใช่วไิหมตเป็นคนไทยอ๋แอต่ว่าอยู่แต่ต่าอยงากปใรชะ้เทชื่ศอฝรั่งได้ทราวิสนะที่ต่างประเทศได้ชื่อพี่วิทแต่พี่วิทพี่วิทโอเคโอเคครับคือพี่วิทเขาไปทํางานที่ต่างประเทศครับเป็นคนขับรถบรรทุกก็จริงๆเขาทําได้ประมาณ3-4 เดือนอะไรเงี้ยครับก็ช่วงแรกก็ไม่มีปัญหาอะไรทางที่เขาส่งก็เป็นทางข้ามรัฐครับเหมือนแบบส่งของระหว่างรัฐแล้วก็รถที่ขับก็จะเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่บรรทุกคอนเทนเนอร์อะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันก็จะมีเส้นที่เขาต้องขับไปส่งประจําช่วงแรกๆเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรครับแต่ว่ามันจะมีอยู่วันหนึ่งพี่ที่เขาอะต้องไปส่งเส้นเดิมนี่แหละแต่เผอิญว่าเหมือนเอเจนซี่เขาอะไรเงี้ยครับที่บริษัทเขาอะให้งานซ้อนซึ่งมันเป็นเหมือนอีกฟากหนึ่งของเมืองอะไรเงี้ยครัแลบ้วทําให้เขากลับไปส่งงานที่เขาต้องส่งประจําไม่ทันเขาก็เลยลองกดแมปดูอะไรเงี้ยครับว่าเออมันมีเส้นไหนไหมจากที่วิ่งปกติแล้วเขาก็เจอว่าเออมันมีเส้นหนึ่งเป็นเส้นที่เขาวิ่งประจำแหละแต่ว่าทีเนี้ยมันจะเลี้ยวตัดเข้าผ่ากลางเมืองหนึ่งอะไรเงี้ยครับเป็นเส้นที่เขาไม่เคยวิ่งก็คือเขาจะต้องขับเข้าเส้นทางที่เขาไม่เคยวิ่งที่เป็นป่าอย่างนี้เลยเหรอครับไม่เชิงป่าครับมันเป็นเส้นเหมือนเส้นตัดเข้าตัวเมืองอะครับอ๋แอต่ว่าเป็นเมืองที่เขาไม่เคยตัดเข้าไปโดยปกติเขาจะใช้เส้นอ้อมเพราะยังไงเขาก็ทันอยู่แล้วแล้วเส้นเนี้ยมันจะปลอดภัยกว่าแต่ว่าครั้งเนี้ยเขาต้องตัดเข้าเมืองที่ว่านะครับเพราะว่าเพื่อให้มันเร็วแล้วแบบคือแมปมันแนะนําแหละว่าแบบเอ้ยทางนี้เร็วแล้วคํานวณแล้วมันทันเวลาที่เขาส่งของใช่ครับแล้วเส้นทางผมเล่านิดนึงเส้นทางมันเหมือนกับพวกแบบทางรอยต่อระหว่างจังหวัดบ้านเราอะครับพี่แบบมืดมืดข้างทางมองไม่เห็นอะไรเลยอ๋อแทบไม่มีไฟทางอะไรเงี้ยครับมีแต่ไฟหน้ารถที่ส่องเหมือนเวลาใชเ่ราขับข้ามต่างจังหวัดอะไรแบบนี้ใช่ไหมตอนกลางคืนใชเนี่่ยครับเป็นแต่มันยาวกว่าเพราะมันข้ามรัฐนะเนาะใชม่แล้วเขาก็ขับไปตามแบบที่เขาเปิดไว้ครับครับแล้วทีนี้มันจะมีช่วงหนึ่งอะครับก่อนที่เขาจะถึงเส้นที่เลี้ยวเข้าผ่ากลางเมืองครับครับเขาก็เหมือนดูแมปเนาะคือทางมันโล่งแหละเขาก็ไม่ได้ขับเร็วมากด้วยความที่เขาเป็นรถใหญ่คเขราักบ็ขับเร็วประมาณนึงแหละแต่เขาก็เลยกดดูแมปว่าเออเขาต้องเลี้ยวเส้นไหนนะอะไรเงี้ยมันก็ขึ้นชื่อเมืองที่เขาต้องผ่ากลางสมมติชื่อว่าเป็นเมืองชื่อไซเลนต์ฮิลล์แล้วกันอันนี้ชื่อสมมุติเนาะสมมติครับสมมติโอไม่เคมีจริงครับไม่มีจริงโอเคเดี๋ยวคครับนกด Google Map เจอได้ครับไซเลนฮิลล์ชื่อนี้คไุซ้นๆเลมนาต์กฮินละครับใช่ใช่ครับเอาจำเขาใหม่อีกทีครับมึง ก็นั่นแหละครับก็ก่อนที่เขาจะเลี้ยวเข้าเส้นเมืองไซเลนต์ฮิลล์เนี่ยครับเขาก็เจอเหมือนกับเพื่อนที่เป็นคนขับรถบรรทุกเหมือนกันอะไรเงี้ยก็คือพอมันมืดมากๆเนาะเวลารถมันสวนกันระยะไกลอ่ะเขาก็เห็นแล้วดูจากไฟดูจากขนาด
ความสูงของไฟอะไรเงี้ยเขาก็คิดว่าเออน่าจะเป็นรถบรรทุกเหมือนเขาเขาเลยเปิดวอลองเปิดวอคุยดูอ่ะก็ใช่ก็ปรากฏว่าเป็นเพื่อนเขาจริงๆเหมือนแบบเป็นเพื่อนร่วมอาชีพอะไรเงี้ยที่วิ่งกันทางนี้เป็นประจําอยู่แล้วครับอะไรอย่างนี้ก็เปิดวอคุยกันทางนั้นเขาก็ทักมาเออเป็นไงบ้างไทยถามสารทุกสุขดิบมันก็จะมีช่วงเหมือนจังหวะที่เขาถามเกี่ยวกับว่าเออเห็นมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับช่วงชีวิตวัยเด็กอะไรเงี้ยเขาก็ถามไทยถามก็ไม่มีอะไรก็คุยกันปกติดีแล้วก็สวนกันไปครับครับแต่ทีนี้พอเขาขับไปแป๊บหนึ่งก็เลี้ยวเข้าแหละเลี้ยวเข้าเส้นที่จะเป็นเส้นเข้าไปยังเมืองเซเลนฮิลเนี้ยเป็นเส้นผ่ากลางเมืองพอเขาเลี้ยวไปเนี่ยมันก็เป็นแมปเส้นตรงแล้วเขาก็ขับไปเพลินๆไม่ได้คิดอะไรในหัวก็คิดถึงเรื่องที่คุยกับเพื่อนรถบรรทุกเมื่อกี้เกี่ยวกับเออเรื่องตอนเด็กเรื่องนู่นเรื่องนี่มันก็วิ่งแล่นเข้ามาในหัวเขาครขัับบยาวๆเพลินๆกลางคืนด้วยเนาะพี่มันก็แบบเมื่อๆอะไรเงี้ยใช่แล้วก็พอขับไปสักพักหนึ่งด้วยความที่เขาเมาอะไรอยู่ๆมันเหมือนมีเด็กผู้หญิงพี่วิ่งตัดหน้ารถเด็กผู้หญิงกลางทางเปลี่ยวๆตอนกลางคืนอย่างเงี้ยเหรอครับใช่ครับคือตอนนั้นมันยังไม่เข้าเมืองเลยนะพี่มันไม่มีอะไรอยู่ข้างทางเลยแต่ว่าอยู่ๆเหมือนมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอะประมาณประถมมาครับวิ่งตัดหน้ารถวิ่งเร็วมากเลยนะตัดหน้ารถวิ่งตัดหน้ารถบรรทุกเลยเหรอครับใช่ครับวิ่งตัดหน้ารถบรรทุกที่กําลังวิ่งบนทางเปลี่ยวใช่พี่โหคือแล้แวล้วทีเนี้ยครับเชิญเลยครับครับแล้วโทษทีครับแล้วทีนี้เขาอ่ะไม่รู้สึกนะว่ารถเขาชนกับอะไรเหมือนแบบถ้ามันชนอ่ะต่อให้เป็นรถใหญ่ใช่ไหมพี่เขาก็จะโอต้อ้งรู้สึกว่าเอ้ยรถมันชนเขากับอะไรสักอย่างใช่ไหมใช่แสดงว่าเด็แตก่วผู่า้หญิงคในช่นี้นี่ไกม็่คืชอนหายไปเลยไม่ชนด้วยใช่ครับไม่ชนเขาก็เบรกแต่เขาก็เบรกแหละเขาคิดว่าแบบต่อให้ไม่ชนก็อาจจะแบบมีล้มมีอะไรบ้างเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ขับมาช้าๆเนาะใช่มันไม่เร็วมากแต่ก็แบบไม่ได้ช้าเขาเลยจอดรถแล้วก็ลงไปดูว่าแบบเฮ้ยเด็กเป็นไรหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยก็ไม่เห็นมีใครอยู่เลยคือถ้าคนมันวิ่งตัดหน้ารถบรรทุกไปข้ามฟากไปอะพี่มใัชนก็ต่้องมีเสียงวิ่งใช่ไหมใช่คุณปามีงเสียงวิ่งต่อคืออย่างน้อยเนี่ยแม้มันจะมืดก็ตามแต่เรามีไฟรถบรรทุกนะถ้าเกิดอ่าว่ใาช่เด็พกี่ผู้หญิงอยู่แถวนั้นเนี่ยมันก็ต้องพอเห็นบ้างแหละหรืออย่างน้อยมันต้องเห็นได้ยินเสียงแบบที่คุณปันว่าแหละใช่ครับมันต้องได้ยินเสียงว่าเฮ้ยมีคนข้ามฟากไปแล้วใช่แต่ว่าไม่มีเลยพี่ไม่มีเสียงอะไรเลยคือเงียบเหมือนไม่ได้เสียงเครื่องยนต์รถบรรทุกเขาแค่นั้นเลยครับเขาก็เลยคิดว่าอ่ะโอเคเมื่อกี้เขาอาจจะหลอนไปเองมั้งเพราะว่าเขากำลังคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เพลินๆอะไรเงี้ยแล้วทางมันก็มืดก็เลยคิดว่าโอเคมันอาจจะเป็นใบไม้หรือว่ามีตัวอะไรวิ่งตัดหน้ารถไปอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากพยายามไม่คิดอะไรมากเนาะครก็ับเลยจะกลับขึ้นรถเพื่อขับรถต่อทีนี้พอเขาขึ้นรถจะขับต่อเนี่ยเขาเห็นเหมือนเป็นเงาเด็กผู้หญิงซึ่งน่าจะเป็นเด็กผู้หญิงคนเมื่อกี้ที่โอวิ่ง้ตัดหน้ารถอะสะท้อนอยู่บนกระจกหูช้างกระจกที่เอาไว้มองข้างข้างหลังตรงประตูอะพี่โหพี่ทาวิสรู้ตัวได้แล้วมั้งใช่พี่คือเขาเห็นนะว่าเด็กคนนั้นนะยืนอยู่ตรงหลังรถบรรทุกครับเขาก็เลยแบบอ่ะโอเคไม่เป็นไรคิดว่าโอเคเด็กคนนั้นไม่เป็นไรก็เลยจะเดินไปดูพี่ทาวิสแกก็มองโลกในแง่ดีเนาะเป็นคนมองโลกในแง่ดีพี่เขาคิดว่าแบบก็เด็กแหละมาวิ่งเล่นแถวนี้เฉยๆอะไรเงี้ยบ้านคุณอยู่แถวนี้ครับอ่ะเขาก็เลยเดินไปดูเขาก็เดินไปดูเด็กว่าจะเดินไปดูด้วยแหละไม่ใช่อะไรพี่คือเขาจะเดินไปดูว่าเอ้ยบ้านช่องอยู่ไหนมาวิ่งเล่นอะไรตอนนี้วิ่งตัดหน้ารถอันตรายเขาก็จะไปดูครเัขบาก็เดินไปพอแบบเหมือนแบบเดินไปปุ๊บก็เห็นเด็กเหมือนแบบวิ่งไปอีกฝั่งของรถหลังไวๆก็เดินตามเดินตามอีกก็เห็นหลังไวๆวิ่งไปหน้ารถอีกนี่ก็เขาก็เลยเริ่มแบบเดินเร็วขึ้นนิดนึงกึ่งวิ่งตามเด็กผู้หญิงคนนั้นนะครับครับตามไปโอ้โหแล้วพอเขาวิ่งตามไปสักนิดนึงอะไรเงี้ยครับพี่ครเดิันบไปที่วิ่งไปที่หน้ารถเนาะทิศที่เขาไปก็คือเหมือนเป็นทางวิ่งเข้าไปในเมืองอะไรก็เดินตามไปสักนิดนึงยังไม่ทันอะไรเลยพี่มันเหมือนมีเป็นหมอกลงก็เอ๊ะหมอกอะไรมันลงตอนนี้วะก็เดินไปอีกนิดเดียวไม่กี่ก้าวเลยเขาก็รู้แล้วว่าไม่ใช่หมอกเพราะว่าเขาได้กลิ่นเป็นกลิ่นไหม้เป็นกลิ่นเหมือนอะไรไหม้ใช่กลิ่นเหมือนกลิ่นควันไฟอะไรเงี้ย
มีเขาขับรถมาตั้งนานแต่เพิ่งเห็นไฟไหม้เหรอครับใช่ครับก็คือหมอกที่เห็นอ่ะคือจริงๆคือควันไฟพี่อ๋อเขคารับก็ผเลมยแบบอ่ะแย่ละชิบชิบละก็เลยวิ่งละวิ่งวิ่งเข้าไปในตัวควันไฟในหัวพี่วิทย์ผมเขาคิดแต่ถึงเด็กคนนั้นนะครับว่าแบบเฮ้ยถ้ามีไฟไหม้แถวนี้แล้วเด็กคนนั้นเป็นไงอะไรเงี้ยอ๋อเพราะว่าเด็กคนนั้นเนี่ยวิ่งไปในทางที่มีไฟอยู่อย่างนี้เหรอครับใช่ครับเออแล้วว่าเขาวิ่งเข้าไปในควันไฟอะพี่ก็คือเขาเห็นเลยว่าเป็นบ้านเหมือนบ้านไม้2 ชั้นอะไฟไหม้อยู่โอ้ยมีบ้านอยู่ตรงนั้นเลใชย่ด้วคยรับนี่ขนาดยังไม่เข้าเมืองนะเนี่ยยังครับมันเป็นบ้านเหมือนก่อนทางเข้าเมืองอยู่ข้างทางอะพี่อยู่นอิดออกไปข้างๆถนนอะไรเงี้ยใช่ครับใช่ไฟกําลังไหม้อยู่เขาก็เลยคิดว่าแบบแล้วเด็กวิ่งมาทางนี้ก็แปลว่าอาจจะวิ่งเข้าไปในบ้านหลังนั้นเขาก็เลยรีบโทรแจ้งดับเพลิงโทรแจ้งรถแบบรถพยาบาลอะไรเงี้ยให้มาแล้วเขคารักบ็เลยเดินไปดูสภาพบ้านอะไรเงี้ยแล้วแบบเด็กมันอยู่ไหนวะคงไม่ได้เข้าไปหรอกมั้งโอ้โหพี่วิทย์ยอัง๋ออุตส่าห์คิดถึงเด็กเนาะแต่เขายังคิดไม่ทันจบเลยนะพี่เขาได้ยินเสียงเด็กดังมาจากในบ้านก็คเลรยับมั่นใจได้ว่าโอเคเด็กคนนั้นอยู่ในบ้านแน่ๆก็ลุยเข้าไปเลยครับพี่ฮะเดี๋ยวนะคือไฟไหม้บ้านแต่พี่วิทย์ลุยเข้าไปเลยเนี่ยนะใช่ครับเขาคิดว่าถ้ารอรถดับเพลิงมาน่าจะไม่ทันเพราะว่ามันเป็นทางแบบทางเชื่อมระหว่างรัฐแล้วมันไกลพี่วิทย์ใจหล่อเหลือเกินครับเขาก็เลยวิ่งเข้าไปพี่เขาวิ่งเข้าไปคือดีตรงที่เหมือนชั้นหนึ่งยังไม่ได้ไหม้อะไรมากอะไรเงี้ยแต่ควันเริ่มเยอะแล้วเขาก็วิ่งฝ่าควันเข้าไปหาเด็กคนนั้นเพราะตะแกะเขาได้ยินเสียงแน่ๆจนไปเจอครับเจอเป็นแต่ที่เขาเจอพี่เป็นร่างเด็กที่โดนไฟคลอกไปแล้วอะครับโอ้นอนอยู่ยกลางบ้านอันนี้คือเป็นเด็กคนนั้นไหมนี่รู้หรือยังนะครับคุณปันณตอนนั้นเหมือนเขาจะไม่รู้ครับเพราะว่าพอตัวเนื้อตัวเขาไหม้เสื้อผ้ามันก็ไม่เหลือโอ้เขาเดิมเลยยครับแต่มันไหม้ระดับที่แบบเราไม่รู้แล้วว่าเสื้อผ้าเป็นสีอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเรียกว่าไหม้ทั้งตัวแล้วแหละไหม้ไปหมดเลยใช่ครับแล้วเขาก็เลยแบบอ่ะโอเคเจอแล้วล่ะเด็กเด็กที่น่าจะร้องเสียงออกมาจากกองไฟเมื่อกี้โอ้ยแต่ว่าที่แปลกอะพี่ครักบ็คือรอบๆตัวเด็กคนนั้นนะมันเหมือนมีวงเวทเหมือนวงแหวนอะไรสักอย่างวาดเอาไว้รอบๆตัวแล้วเด็กคนนั้นนอนอยู่ตรงกลางแล้วก็รอบๆวงเวทก็จะมีเทียนปักเอาไว้เต็มไปหมดเลยก็คือเหมือนกับกำลังทำพิธีกรรมอะไรกับเด็กคนนี้อยู่ด้วยอย่างนี้เหรอครับใช่ใช่พี่ใช่ใช่แบบนั้นเลโอย้ใช่ยแต่ว่าเป็นรูปอะไรเหมือนพี่วิทย์เขาจะจําไม่ได้เพราะว่าณตอนนั้นไฟไหม้แล้วก็เด็กสภาพค่อนข้างย่ําแย่เขาก็เลยรีบอุ้มเด็กคนนั้นนะพี่เพื่อพาออกจากบ้านเดี๋ยวนะพี่วิทย์ยังจะอุตส่าห์ช่วยน้องเขาอีกเหรอครับใช่ครับเพราะเขาเชื่อว่าเด็กยังไม่ตายโอ้โหพี่วิทย์คือเหมือนแบบว่าเขาฝ่าเข้าไปแล้วพี่จะเป็นจะตายเขาก็อยากจะช่วยอะไรเงี้ยเขาก็เลยรีบอุ้มเด็กมาแล้วก็ฝ่าควันไฟออกไปทีนี้ไฟมันเริ่มเยอะควันเริ่มเยอะมากแล้วครับเออพอเขาฝ่าออกไปเนี่ยครับก็เหมือนได้ยินเสียงรถพยาบาลไกลๆมาแล้วล่ะรถพยาบาลรถดับเพลิงอะไรเงี้ยมาไกลครับๆแต่ว่าเขาไม่เห็นแล้วล่ะเพราะว่าพอกว่าเขาจะวิ่งออกมาครับเขาสูดควันไปเยอะมากพี่แล้วก็เลยเหมือนกับหมดสติไปเหมือนแบบมันสูดควันเข้าไปเยอะครับออกซิเจนมันน้อยคก็รัเขบาก็วูบวูบอยู่ตรงหน้าบ้านที่ไฟไหม้นะครับโอ้แต่ตอนนั้นนี่พวกรถพยาบาลรถดับเพลิงนี่เขามาถึงหรือยังนะครับคิดว่ามาถึงแล้วครับเพราะว่าตอนที่เขาเหมือนวิ่งก่อนที่เขาจะวูบไปเขาได้ยินเสียงรถพยาบาลอะไรเงี้ยมาไกลๆแล้วอ่ะครับใช่เขาก็คิดว่าน่าจะมาถึงแล้วแหละก่อนที่เขาจะวูบไปทีนี้พอเขาวูบไปใช่ไหมพี่ครับครับเมื่อไหร่เท่านานแค่ไหนไม่รู้ครับเขาก็รู้สึกตัวขึ้นมาแต่แบบเขาก็คิดว่าเขาน่าจะฟื้นขึ้นมาใหม่บนรถพยาบาลก็โรงพยาบาลเลยแต่ว่าที่เขารู้สึกตัวครับมันเป็นเหมือนม้านั่งข้างถนนนะครับเหมือนม้านั่งยาวๆในสวนสาธารณะครับเดี๋ยวนะคุณปันเดี๋ยวก่อนผมสงสัยนิดนึงคือพี่วิทย์เนี่ยสลบไปตรงหน้าบ้านที่ไฟไหม้แต่ฟื้นขึ้นมาอีกทีที่ม้านั่งอย่างนี้เหรอครับ
ใช่พี่นั่นแหละที่เขาไม่เข้าใจว่าทำไมโหแล้วเขาก็ไม่รู้ตัวด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาช่วงที่เขาหลับอยู่ใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วแบบถ้ามีคนมาช่วยจริงๆทำไมถึงพาเขามานอนตรงนี้อะไรเงใีช้ย่นั่นสิคุณปันเขาไม่รู้อะไรเลยคือเขาตื่นขึ้นมาแล้วเขาอยู่คนเดียวนะพี่ตื่นขึ้นมาคนเดียวบนมาล่างข้างถนนโอ้ก็คือรถบรรทุกรถพยาบาลรถดับเพลิงอะไรที่เราได้ยินเสียงเนี่ยคือไม่มีเลยใช่ไม่รู้เลยว่าไปไหนไม่รู้ตอนนี้เขาเลยไม่แน่ใจแล้วว่ามาถึงจริงหรือเปล่าแล้วตอนนี้เขานั่งอยู่ที่ม้านั่งตรงไหนนะครับเนี่ยแหละพี่คือพอเขาลุกขึ้นมาใช่ไหมแล้วเขาว่านึกถึงเด็กคนนั้นคืออยากอย่างน้อยเขาอยากรู้ว่าที่เขาเสี่ยงเข้าไปอะเด็กรอดไหมครับเขาก็เลยเหมือนเดินหาป้ายเมืองอะไรเงี้ยหรือป้ายอะไรสักอย่างอะที่บอกว่าเขาอยู่ไหนเพราะว่าตรงนั้นไม่มีใครเลยพี่เขาอยู่คนเดียวจนแบบเดินไปนิดเดียวแหละเขาก็ไปเจอป้ายผังเมืองซึ่งตรงผังเมืองอะมันก็จะมีชื่อเมืองเขียนไว้ว่าไซเลนท์ฮิลล์ฮะเดี๋ยวนะคือตอนแรกเนี่ยพี่วิทย์เพิ่งขับรถเข้ามาผ่านป้ายเมืองไซเลนท์ฮิลล์มานิดเดียวแต่ตอนนี้เนี่ยพอฟื้นตัวอีกทีมาอยู่ที่ไซเลนท์ฮิลล์แล้วเหรอครับใช่ครับคือเขามาอยู่ในไซเลนท์ฮิลล์แล้วแล้วเขาก็รู้ตัวตอนที่อ่านป้ายอ่านแผนผังเมืองเนี่ยแหละพี่ตอนที่เขาขับมาเขายังไม่ถึงนะบ้านคนั้รนก็ับไม่อยู่ในไซเลนท์ฮิลล์แล้วพี่บ้านที่ไฟไหม้อ่ะโอ้แปลกมากเรื่องนี้คุณปันแต่ว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องเป็นจุดยืนยันว่าเขาว่าอยู่ในไซเลนท์ฮิลล์แล้วครับครับแล้วทีเนี้ยพอเขาดูผังเมืองเพื่อหาโรงพยาบาลใกล้ๆเพราะคิดว่าถ้าตัวเขาไม่อยู่ในเมืองเด็กก็น่าจะเข้ามาอยู่ในเมืองด้วยเหมือนกันก็เจอเหมือนโรงพยาบาลใกล้ๆอะครับครับโรงพยาบาลอยู่แถวนั้นเขาก็โอเคเจอโรงพยาบาลแล้วก็คิดว่าเด็กอะน่าจะโดนส่งไปที่นี่ก็เลยเดินไปแล้วระหว่างที่เดินอะความแปลกของเมืองเนี้ยพี่ก็คือมันไม่มีอะไรเลยไม่มีคนไม่มีสัตว์นกหมาแมวอะไรเงี้ยไม่มีเลยไม่มเดีี๋ยวแบบกระทั่งหนูหรือแมลงอะไรเงี้ยไม่มีเลยพี่เมืองนี้นี่ไม่ใช่เมืองร้างใช่ไหมคุณปันมันก็จริงๆมันก็ดูมีแบบมีตึกรามบ้านช่องมีเหมือนสิ่งปลูกสร้างที่มันไม่ได้แบบทรุดโทรมขนาดพังแล้วอะพี่ครับอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเหมือนมีสิ่งมีชีวิตอยู่อะไรเงี้ยแต่แบบเขาไม่เห็นเลยอ๋อใช่แล้วที่สําคัญพี่มันมีหมอกลงตลอดเวลามีหมอกลงแบบตลอดเวลาทั้งเมืองเลยคือเขาเห็นระยะประมาณมากสุด10 เมตรอะไรเงี้ยนะก็คือว่าคุณวิทย์เนี่ยฟื้นขึ้นมาที่เมืองหนึ่งที่เป็นไซเลนท์ฮิลล์แล้วทั้งที่เขาเพิ่งขับรถเข้ามายังไม่ถึงเมืองเลยซะด้วยซ้ําแล้วพอใชเข่าคฟรัืบ้นขึ้นมาปรากฏว่ามีหมอกลงทั่วทั้งเมืองเลยอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ไม่มีสิ่งมีชีวิตเลยพี่หมายถึงเขาไม่เจอนะคือเขาไม่รู้ว่ามีไหมแต่เขาไม่เห็นอะไรเลยครับใช่เขาคิดว่ามันคงเป็นเมืองเล็กๆที่คนอยู่น้อยมากๆพยายามเข้าข้างตัวเองคใหร้ับได้มากที่สุดในสถานการณ์แบบนั้นเลยแล้วเขาก็เดินตรงไปที่โรงพยาบาลก็นั่นแหละพี่ไม่เจออะไรเลยจนไปถึงโรงพยาบาลด้วยซ้ําคือพอเขาไปถึงโรงพยาบาลเนี้ยครับก็เปิดประตูเข้าไปก็ไม่เห็นใครเลยไม่มีพนักงานต้อนรับไม่มีพยาบาลไม่มีหมอไม่มีอะไรเลยพี่เหมือนเมืองร้างจริงๆอย่างที่พี่ว่าเลยเขาก็อ่ะอะไรวะทําไมถึงไม่มีใครอยู่เลยวะเนี่ยแล้วเด็กโดนหามมาที่นี่หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะไม่รู้จะถามใครนะครับก็เลยเดินสํารวจบริเวณล็อบบี้ชั้นแรกของโรงพยาบาลแล้วก็เหมือนเขาเดินไปตรงแถวแถวลิฟที่เอาไว้ขึ้นไอ้เหมือนขึ้นไปห้องผู้ป่วยแล้วกินลิฟฝั่งขึ้นไปห้องผู้ป่วยอะครับไปเจอเหมือนกับผู้ชายคนหนึ่งใส่สูทยืนอยู่หน้าลิฟเขาก็อ่ะใจชื้นแหละอย่างน้อยก็เจอคนสักคนหนึ่งอะไรนี้ครับแล้วก็เดินเข้าไปทักว่าเออคุณหมอหรือเปล่าครับเขาก็หันมาว่าอ๋อใช่ครับเขาเป็นหมอชื่อชื่อก็แบ่งไว้แล้วกันพี่เอาเป็นว่าเขาชื่อคอฟแมนละกันคุณหมคอรไมับเคิลละกันพี่อ่ะไมเคิลโอเคครับงคุ่ายณหดมีอไมเคิลแต่คุณหมอไมเคิลหมอไมเคิลเขาก็บอกว่าเออใช่ผมเป็นหมออ่ะทีนี้คุณวิทย์เขาเนี่ยก็เลยถามประมาณว่าเออเมื่อคืนเนี่ยมันมีไฟไหม้แถวแถวนอกตัวเมืองนะแล้วก็มีเด็กคนหนึ่งอาการน่าจะสาหัสโดนแผลไฟไหม้ได้เขาได้ส่งมาที่นี่ไหมอยากถามอาการว่าเป็นไงบ้างหมอก็ยืนคิดอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็บอกว่าไม่มีนะครับไม่มีเคสไฟไหม้เข้ามาเลยเขาไม่ได้ยินเคสแบบนั้นเลยทั้งที่เมื่อวานเนี่ยเพิ่งจะมีรถพยาบาลมารับเด็กไปเองเนาะ
ใช่แล้วจากแบบมันดูเป็นเหตุฉุกเฉินนะพี่คือถ้าคนโดนไฟไหม้หรืออะไรเงี้ยก็น่าจะส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดแต่ว่าไม่มีคุณหมอบอกว่าไม่มีแล้วเขาก็ดูรีบๆก็บอกว่าโอเคไม่มีนะครับผมไม่เจอผมขอตัวก่อนนะแล้วก็กดลิฟต์ขึ้นไปเลยแปลกจังเลยถ้าที่ไม่มีแล้วยังไงกันเนี่ยก็เลยแบบอาจจะไม่เป็นอาจจะเป็นเคสที่ไม่ผ่านหมอคนนี้ก็ได้เอาคลิปนี้ก็เลยขึ้นลิฟต์กดไปขึ้นที่ชั้นผู้ป่วยชั้นแบบชั้นพักฟื้นของผู้ป่วยอะไรเงี้ยครับทีนี้พอขึ้นไปถึงครับพี่ลิฟต์มันเปิดออกใช่ไหมมันไม่เห็นอะไรเลยมืดไปหมดคือมันเหมือนโรงพยาบาลร้างยิ่งกว่าชั้นแรกอีกครับโอ้โหพี่วิทย์มาอยู่ที่ไหนอีกเนี่ยคือของมันละเกะละกะดูเก่าๆดูไม่ทำนุบำรุงแล้วก็ไฟไม่เปิดเลยทั้งชั้นคือมันไม่เห็นอะไรเลยนอกจากแสงไฟที่ออกมาจากตัวลิฟต์พี่วิทย์คือมันแปลกมากคือมันไม่น่ามีโรงพยาบาลแบบนี้แล้วแต่ว่าแบบมันก็เลยแปลกตรงที่แบบอ่ะเมื่อกี้ก็มีหมอแต่โรงพยาบาลดูร้างอะไรเงี้ยครับทีนี้เขาก็เลยเอาไฟฉายอันเล็กๆที่เขาติดตัวคือเหมือนแบบเวลาคนขับทางไกลเนาะเขาก็จะมีไฟฉายอันเล็กๆติดตัวไว้เขาก็เอาไฟฉายเนี่ยมาเปิดส่องแล้วก็เดินออกไปสำรวจชั้นนี้ครับด้วยความอยากรู้ว่าเด็กคนนั้นอยู่ที่ไหนกันแน่อะไรเงี้ยครับแล้วปรากฏว่าพอเขาเดินเดินไปเนี่ยเขาเห็นเหมือนเป็นคนใส่ชุดสีขาวอยู่ไกลๆซึ่งพอเดินเข้าไปใกล้ๆอะครับก็ชุดสีขาวก็คือชุดนางพยาบาลสมองเขาก็คิดว่าเออสงสัยเขาอาจจะกดชั้นผิดอาจจะเป็นชั้นเอาไว้เก็บของอะไรเงี้ยครับก็เลยเดินเข้าไปเพื่อจะถามนางพยาบาลคนนั้นว่าชั้นผู้ป่วย ICU อะไรเงี้ยผู้ป่วยฉุกเฉินอะไรเงี้ยไปทางไหนก็ไม่ตอบเขาเลยตะโกนแบบเป็นการตะโกนนิดนึงว่าแบบขอโทษนะครับอะไรเงี้ยขอสอบถามนะครับชั้นผู้ป่วยไปทางไหนอะไรอย่างนี้ก็ไม่ตอบอีกก็เอ๊ะอะไรวะพูดเบาเหรอแต่นี้ไม่มีใครเลยนะเสียงอะไรก็ไม่มีมีแต่เสียงเขาจนแบบเขาเดินเข้าไปใกล้เรื่อยๆก็เห็นเหมือนแบบนางพยาบาลคนนั้นนะครับยืนตัวแบบตัวสั่นๆเหมือนเขย่าตัวเองอะไรอย่างนั้นนะครับครับแล้วเขาก็เลยบอกขอโทษนะครับขอสอบถามหน่อยครับอีกทีหนึ่งนางพยาบาลคนนั้นก็ค่อยๆหันมาพี่ใช่ไหมว่าตอนที่เขาหันมานางพยาบาลคนนั้นไม่มีหน้าโอ้ยพี่วิทย์เป็นล้นโลนโล่งๆเลยพี่ไม่มีตาหูโอจ้มูกปากอะไรทั้งนั้นครับแล้วแบบเหมือนหนังบริเวณใบหน้าครับมันก็ยืดๆยังไงก็ไม่รู้เห็นก็คือสมองสรุปได้เลยทันทีว่าไม่ใช่ฝนแน่โอ้พี่วิทย์คือเขาไม่ควรอยู่ตรงนั้นแล้วครับคุณปันๆเขาก็แบบอ่ะอะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ยก็พยายามจะวิ่งกลับไปที่ลิฟต์ครับแต่ว่าเหมือนพอนางพยาบาลคนนั้นหันมาเจอทั้งที่เขาไม่มีหน้านะแต่เหมือนหันมาเห็นชีวิตเราเนี่ยก็เลยควักเอาเข็มฉีดยาเหมือนเข็มเจาะเลือดนะครับอันใหญ่ๆที่เป็นเหล็กขึ้นมาแล้วก็วิ่งตามครับวิ่งตามเหมือนจะแทงชีวิตเราครับโอ้โหชีวิตเราก็วิ่งวิ่งแล้วก็ไปคว้าเอาเหมือนแบบเอาค้อนมาอันหนึ่งเพื่อมาป้องกันตัวเขาไม่ได้อยากจะทําแต่ว่าสุดท้ายคือเขาก็ต้องฟาดคุณนางพยาบาลประหลาดคนนั้นนะครับครับจนนิ่งจนเขานิ่งไปตัวเขาตอนนั้นก็คือแบบตกใจมากๆว่าอะไรกันวะเนี่ยนี่มันคือนี่คือคนหรอหรือตัวอะไรอะไรเงี้ยแล้วทำไมถึงจะมาทําลายเขาเขาเริ่มรู้สึกว่าแบบที่นี่มันไม่ใช่แล้วอ่ะยิ่งคิดถึงเด็กไปใหญ่แล้วว่าเด็กเด็กไม่น่ารอดแล้วมั้งหรือว่าเด็กจะอยู่ที่ไหนวะเด็กจะเป็นไงบ้างวะอะไรเงี้ยจนเขาแบบเขาก็เลยจะไปที่ลิฟต์จะกลับจะออกจากโรงพยาบาลนี่แหละแต่ว่าเหมือนกับเขาก็ได้ยินหรือได้เหมือนได้ยินเสียงอะไรเงี้ยครับว่าเหมือนมีนางพยาบาลเมื่อกี้ลักษณะการเดินอะไรเงี้ยน่าจะอยู่แถวๆลิฟต์เขาก็แบบโอเคโอ้ไม่คืนอ่าลงได้ละแสดงว่าคือไม่ได้มีพยาบาลไร้หน้าแบบนี้เนี่ยมากกว่า1 คนด้วยใช่ครับน่าจะไม่ได้มีแค่คนเดียวตัวเดียวใช่โอ้ยเรียกไม่รู้จะเรียกคนหรือเรียกตัวเลยนะครับใช่พอเขาดูไม่ใช่คนแล้วพี่เขาก็เลยหาทางลงอื่นอืมจนแบบมันก็ไปหลบไปเรื่อยๆจนไปเหมือนแบบไปปะเข้ากับนางพยาบาลอีกคนหนึ่งอีกตัวหนึ่งพทีี่่เหมือวนแบีบทพี่นี่ดวงซวยจริงมันแบบหาทางออกไม่ได้ทีเขาก็เลยหลบเข้าไปในห้องหนึ่งที่เหมือนเป็นห้องผ่าตัดอะไรเงี้ยๆครับก็รีบล็อกก่อนอะไรเงี้ยตั้งหลักก่อนแล้วค่อยหาทางฝ่าออกไป
ตอนที่เขาเข้าห้องมาห้องมันเป็นห้องสภาพห้องเป็นห้องผ่าตัดแต่ว่ามีกระจกบานใหญ่ๆอยู่ฝั่งหนึ่งอ่านึกคถึรงับห้องเอาไว้สอบสวนสายลับอะครับครับครับใช่มันอยู่อย่างนั้นเขาก็แบบไม่ได้อะไรแต่ว่าพยายามหาอะไรมากั้นเฉยครับๆหาอะไรมากั้นประตูไว้ก่อนอ่าแล้วเคพ่อืย่อคิดว่าเดี๋ยวสมมุติจะฝ่าไปยังไงเพราะตัวเองอย่างน้อยตัวเองก็มีค้อนและอันหนึ่งอะไรเงี้ยก็พอเขาเดินเข้ามาในห้องไหนพี่เขาก็เหมือนกับสำรวจรอบๆห้องก่อนว่าในห้องมีอะไรพอจะใช้เป็นอาวุธได้เพิ่มไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยในระหว่างที่เขาหันหลังให้กระจกอะครับแล้วเขาหันกลับไปที่กระจกอีกทีนึงอะเขาเห็นเด็กผู้หญิงคนเมื่อวานอะที่วิ่งตัดหน้ารถอะอยู่ในกระจกครับใช่พี่แล้วสภาพในกระจกที่เขาเห็นนะตอนนั้นนะครับมันคือภาพสะท้อนของสถานที่ที่เขาอยู่แหละเพียงแต่ว่ามันคือภาพในนั้นมันเละไปหมดเลยสมมติว่ามีโต๊ะวางอยู่ตรงนี้ในนั้นก็มีโต๊ะอะไรพี่แต่โต๊ะมันเลอะไปด้วยเหมือนสนิมอะไรเงี้ยกำแพงพื้นเพดานอะไรเงี้ยเป็นสนิมเลอะเลอะสีแดงแดงหมดเลยโอ้คุณปันก็คือว่าพอพี่วิทย์เนี่ยแกเข้ามาในห้องนี้ปรากฏว่าคือห้องก็เป็นห้องผ่าตัดแหละเป็นห้องที่มีกระจกบานใหญ่แต่ในกระจกเนี่ยไม่ได้สะท้อนภาพของห้องนี้ซะทีเดียวแต่เป็นห้องนั้นในเวอร์ชั่นที่มีสนิมเต็มไปหมดเลยใช่ครับเหมือนทุกอย่างขึ้นสนิมหมดเลยครับแล้วเด็กในกระจกก็ยืนอยู่ข้างๆเขาในกระจกก็คือตัวเขามันก็สะท้อนภาพปกติแหละมีจะมีแค่ภาพห้องนั้นนะครับกับภาพเด็กผู้หญิงอ่ะที่มันไม่ตรงกับความเป็นจริงแล้วตัวเด็กในกระจกเอามือทาบไปที่กระจกเหมือนแบบส่งสัญญาณอะไรสักอย่างทาวิทเขาก็เลยคิดว่าเหมือนเป็นสัญญาณให้เขาทําเขาก็เลยทําพี่ก็เลยเอามือหน้าทาบไปที่ฝ่ามือของเด็กคนนั้นแล้วทีเนี้ยเหมือนภาพในกระจกอะไรนะครับมันสั่นแต่กระจกไม่ได้สั่นนะครับภาพในครักรบะจกมันสั่นไปหมดเลยแล้วมันก็เหมือนกับตัวเขาอะเหมือนโดนสั่นไปด้วยสั่นแบบภาพสั่นไปหมดอืพอมมันหายพอมันค่อยๆเบาลงเนี้ยครับเขารู้สึกตัวทีก็เหมือนเห็นว่าภาพในกระจกกับเฟาะกับความเป็นจริงของเขาสลับที่กันเขากลายเป็นอยู่ในจุดที่ทุกอย่างเป็นสนิมแทนโหยก็คือกลายเป็นว่าพอเอามือไปทาบในกระจกกับเด็กผู้หญิงคนนั้นปุ๊บกลายเป็นคุณทราวิสนี่หลุดเข้าไปเหมือนกับอยู่ในโลกที่กระจกมันสะท้อนออกมาแทนใช่ครับคือณตอนนั้นเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเขาหลุดเข้าไปในนั้นหรือว่าโลกตรงนั้นออกมาข้างนอกแต่คือมันสลับที่กันเลยเขารู้สึกว่าเหมือนกับแบบเออใช่เขาว่าอยู่ตรงโลกที่มันเป็นสนิมแทนแล้วอะไรเงี้ยทีนี้เขาก็เลยต้องค่อยๆหาทางออกคือประเด็นอยู่ที่ว่าตอนที่เขาอยู่ในโลกที่มันเป็นสนิมพี่แล้วเขาสำรวจโรงพยาบาลนะสำรวจหมายถึงสำรวจในบริเวณชั้นนั้นนะครับมันโครงสร้างบางอย่างมันแตกต่างกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็ที่สำคัญคือยังมีนางพยาบาลไรหน้าเดินอยู่โอป้ะปายเช่นกันก็ทคั้งือสองโลกถึงแม้จะมาอยู่ในโอเคเขามาอยู่ในโลกสนิมแหละเป็นอีกโลกหนึ่งไม่รู้ว่าถูกดูดเข้ามาหรือโลกมันออกมาแต่ในโลกนี้ก็ยังเจอนางพยาบาลอยู่อีกใช่ครับซึ่งเหมือนกับแบบมันก็จะดูน่ากลัวกว่าเดิมเพราะด้วยบรรยากาศอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ต้องหาทางออกแล้วเขาก็เหมือนเจอความจริงว่าถ้าเขาสัมผัสกระจกอะเขาจะกลับไปยังโลกที่อยู่ในกระจกนึกภาพออกไหมครับสมมติว่าภาพสะท้อนโลกจริงที่ไม่ใช่สนิมเขาแตะกระจกปุ๊บเขาก็จะออกไปทาี่โลกจริงถ้าเขาแตะตอนที่ภาพในกระจกเป็นสนิมนะครับเขาก็จะออกไปที่โลกสนิมผมเข้าใจครับเหมือนกับเวลาเรามองกระจกเนี่ยกระจกจะสะท้อนภาพที่ตรงข้ามกันกับที่ที่เราอยู่ถูกไหมแล้วพอเราไปแตะใชที่่กระจกปุ๊บไอ้ภใาชพ่ในกระจกนั่นน่ะมันจะถูกสะท้อนออกมาที่โลกความเป็นจริงหมายถึงว่าโลกที่เขาอยู่อีกทีหนึ่งใช่เลยครับแบบนั้นเลยเขาก็เลยแบบต้องใช้วิธีเนี้ยในการหลบซ่อนๆเพื่อหาทางออกจากชั้นนี้ให้ได้จนไปเจอครับว่าในโลกที่มันเป็นสนิมนะครับมันมีประตูอยู่บานหนึ่งที่มันใหญ่มากๆแล้วก็หน้าตาประหลาดมันเหมือนมีหน้าคนแปะอยู่อะไรเงี้ยโอ้โหคือเป็นโลกสนิมไม่พอยังมีหน้าคนแปะที่ประตูอีกใช่หน้าคนก็เป็นเหมือนสนิมด้วยนะเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นสนิมหมดเลยครับใช่พี่แล้วทีเนี้ยเขาก็เลยรู้สึกเหมือนเซนเนาะรู้สึกว่าบานเนี้ยคือทางออกผมก็ไม่รู้ว่าเซนอะไรของเขาเหมือนกันแต่เขาบอกว่าทางเขาบอกว่าณตอนนั้นเขารู้สึกว่าบานเนี้ยคือทางออกก็คืออะไรที่น่ากลัวเนี่ยพี่วิทย์แกเข้าหาหมดเลยเนาะจริงจริงพี่
เป็นผมก็ไม่รู้สึกหรอกว่าบานเนี้ยเป็นทางออกแต่เขาบอกว่าเนี่ยเขามั่นใจด้วยอะไรสักอย่างว่าบานเนี้ยคือทางออกจนเขาก็พยายามเปิดประตูเข้ามาได้เปิดเข้ามาเสร็จเขาก็รีบล็อกประตูไม่อยากให้นางพยาบาลข้างนอกตามมาอะไรเงี้ยแต่พอเขาเข้ามาปรากฏว่ามันเป็นห้องกว้างๆเหมือนห้องสี่เหลี่ยมผืนผ้าใหญ่ๆครับแล้วก็ทั้งหมดก็ยังเป็นสนิมเหมือนเดิมนะแล้วก็เหมือนมีใครสักคนนะครับยืนอยู่ที่มุมห้องแล้ใควรพสอักเขาเดินเข้าไปใกล้ๆเหมือนแบบจะถามซึ่งพอไฟฉายอะครับมันไปส่องโดนตัวเขาอะก็คือเขาเหมือนเป็นคนที่ไม่มีผิวหนังแล้วก็ไม่มีแขนขาเป็นเหมือนกับกล้ามเนื้อแต่ไม่ใช่กล้ามเนื้อแดงๆน่ากลัวนะพี่มันคือเหมือนแบบเหมือนมันอะไรมันยืดออกแล้วก็พันตัวเขาไว้อะครับใช่แล้วก็ไม่มีแขนขาก็โอเคมั่นใจไปแล้วว่านี่ก็ไม่ใช่คนเหมือนกันอะไรเงี้ยครับแน่นอนครับพี่วิทย์มันไม่ใช่คนแล้วแหละเขาก็เลยต้องสัตว์กับมันนะครับเพราะว่าก็อย่างที่พี่วิทย์แกบอกว่าเขารู้สึกว่าทางนี้คือทางออกโอ้โแหล้วก็เลยคิดว่าไอ้ตัวเนี้ยเฝ้าทางออกเอาไว้แน่โอ้โหพี่วิทย์แล้วโอ้โหผมแล้วเชื่ออะไรจริงๆเขาก็ใช้ค้อนที่เขามีอะพี่เข้าไปซัดกับมันจนแบบมันก็ไม่ได้เป็นตัวแบบสัตว์ประหลาดเหมือนในเกมเรามันก็ไม่ได้เป็นสัตว์ประหลาดแบบในนั้นครับเขาก็ฟาดจนล้มมันได้แหละนี่พอเขาล้มมันได้เนี่ยมันก็เขาก็ไปสังเกตว่าข้างล่างของตัวที่เขาเพิ่งฟาดไปเมื่อกี้ครับมันมีเหมือนพีระมิดอันเล็กๆครับตกอยู่ข้างครับๆแล้วเขาก็เลยหยิบมันขึ้นมาดูว่าคืออะไรวะหรือว่าเป็นกุญแจออกจากที่นี่หรือเปล่านะอะไรอย่างนี้ก็หยิบขึ้นมาดูในตอนที่เขาหยิบขึ้นมาดูพี่มันมีแรงสั่นสะเทือนอะไรบางอย่างที่ทําให้ตัวเขาสั่นมันจะสั่นคล้ายๆกับตอนที่เขาแตะกระจกและข้ามโลกครับสั่นประมาณนั้นครับแล้วก็มีเด็กผู้หญิงคนนั้นน่ะออกมาอีกแล้วแล้วก็เดินวนรอบๆตัวชีวิตเราแต่ว่ายังไม่ทันจะได้ถามอะไรแรงสั่นมันก็มากขึ้นจนเขาอะวูบไปอีกรอบหนึ่งคือชีวิตของเราจะวูบค่อนข้างบ่อยนะพี่ครับมีเรื่องให้วูบค่อนข้างบ่อยใช่เขาก็วูบไปเลยพอเขาวูบเนี่ยไม่นะน่าจะไม่นานมากครับเขาก็รู้สึกตัวว่าเขาไม่ได้นอนอยู่ที่เดิมแล้วลืมตาขึ้นมาก็เห็นว่าตัวเองอะนอนอยู่ที่เหมือนเก้าอี้รอที่มันเป็นเหมือนเอาไว้รอผู้ป่วยรอเข้าคิวอะไรเงี้ยครับครับในโรงพยาบาลชั้นแรกใช่เขาก็รู้สึกตัวตรงนั้นแล้วก็เห็นว่ามีพยาบาลคนหนึ่งเป็นนางพยาบาลจริงๆแล้วหน้าตาเป็นคนแล้วพี่โอเคเออหน้าตามีหน้ามีตามีหูแล้วอยู่ข้างๆเหมือนคอยดูแลตอนที่ทาวิทเขาสลบอะครับครับก็บอกว่าเออคุณฟื้นแล้วเนาะเป็นไรไหมรู้สึกโอเคขึ้นไหมอะไรเงี้ยแล้วก็แนะนำตัวเองว่าชื่อว่าลิซ่าละกันครับไมไ่ดใช่้แบล็คครพับิงค์นะพี่ลิซ่าครับครับลิซ่าครับ ครับครับก็ลิซ่าครับชื่อลิซ่าเขาก็แนะนำตัวเองว่าเออเขาเป็นพยาบาลอยู่ที่นี่พอเขาเห็นว่าโอเคนางพยาบาลคนนี้ดูคุยได้ก็เลยถามเรื่องของเด็กว่าเออเมื่อวานน่ะผมมาตามหาเด็กคนหนึ่งที่เมื่อวานโดนไฟคลอกที่มีเหตุไฟไหม้นอกเมืองแถวนี้ได้ยินบ้างไหมนางพยาบาลก็นิดแป๊บหนึ่งแล้วก็บอกว่าอ๋อมีค่ะก็มั่นใจได้ว่าเคสน่าจะไม่ผ่านมือหมอคุณหมอไม่ขึ้นแต่ว่าผ่านมือพยาบาลลิซ่าเขาก็บอกว่าอ๋อมีค่ะชื่อเด็กคนนั้นชื่ออเลซ่าแต่ว่าน้องเสียชีวิตแล้ววิก็คือได้คำตอบแล้วว่าไม่รอดพี่แล้วเด็กผู้หญิงใช่ที่เขาเจอในไอ้โลกที่คุณปันบอกว่าเป็นเหมือนกับโลกสนิมนั่นล่ะจริงๆแปลกตั้งแต่น้องมาวิ่งรอบๆรถแล้วครับใช่สำหรับผมนะใช่แต่เคยจริงๆน้องเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็แบบถึงเขาจะทําใจแต่ในหัวก็คิดว่าโอเคโดนไฟคลอกเสียชีวิตครแลั้วบก็เลยทําใจแล้วแล้วอ่ะแล้วแหละว่าตอนที่เขาหอบร่างเด็กออกมาอาการเขาดูสาหัสมากก็พอลิซ่าเห็นว่าชีวิตเราซึมเขาบอกว่างั้นขอตัวนะเพราะว่ามีนัดกับคุณหมอไมเคิลที่โรงพยาบาลจิตเวชอีกแห่งหนึ่งแล้วเธอก็ลุกเดินไปเลยโอ้แสดงว่าที่มาเนี่ยเป็นโรงพยาบาลจิตเวชด้วย
คือโรงพยาบาลเนี้ยไม่ใช่โรงพยาบาลจิตเวชนะพี่แต่ว่าเหมือนกับมันมีโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งใกล้ๆกันที่เป็นโรงพยาบาลจิตเวชโดยเฉพาะอ๋อโอเคครับโอเคครับทีนี้พอคุณวิทย์เราเขาได้ยินว่าพยาบาลคนเมื่อกี้มีธุระที่โรงพยาบาลจิตเวชอีกแห่งหนึ่งที่ไม่ใช่โรงพยาบาลนี้เขาก็เลยอยากตามไปด้วยความรู้สึกบางอย่างอีกแล้วว่าพยาบาลคนเมื่อกี้ตอนเขาเล่าอะครับเขามีพิรุธบางอย่างเหมือนเขาพูดบางอย่างแล้วเขาก็จะไม่มองหน้าเหมือนไม่สบตาอะไรเงี้ยครับหลบตาตอนพูดนึกนิดนึงอะไรเงี้ยครับมันดูไม่เป็นธรรมชาติรู้สึกว่ามีพิรุธเขาก็เลยแอบตามไประหว่างตามไปพี่มันก็เขาก็ไม่ได้ตามติดเนาะมันคก็รัมบีทั้งหมอกมีทั้งอะไรเงี้ยทีเนี้ยเมืองที่ควรจะไม่มีอะไรเลยตอนแรกที่เขามาถึงนะครับมันกลับมีเหมือนตัวประหลาดบางอย่างซึ่งมันก็มองไม่ชัดว่าเป็นตัวอะไรครับแต่รูปร่างมันคล้ายๆคนแต่ว่าเดินท่าเดินหรือแบบแขนขาอะไรเงี้ยมันผิดรูปผิดร่างจนไม่น่าใช่คนนะครับใช่เดินอยู่ข้างถนนบ้างเดินอยู่ในมุมในซอยตึกอะไรเงี้ยบ้างเขาก็เลยต้องค่อยๆหลบๆซ่อนๆจนไปถึงโรงพยาบาลทีนี้พี่พอเขาไปถึงโรงพยาบาลใช่ไหมครับเขาก็เหมือนกับเปิดประตูโรงพยาบาลไปก็เหมือนโรงพยาบาลร้างอีกแล้วมืดๆไม่มีคนอยู่อะไรเงี้ยครับแต่ครั้งเนี้ยเขาเปิดมาแล้วพอเขาเดินไปอีกนิดนึงเพื่อจะสำรวจเหมือนเดิมเหมือนโรงพยาบาลที่แล้วเขากลับไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนอยู่ตรงหลังล็อบบี้เคาน์เตอร์พยาบาลนะเหมือนเขากําลังสวดมนต์อะไรสักอย่างเหมือนกําลังพูดงึมงำอะไรสักอย่างอยู่เป็นผู้หญิงที่ดูมีอายุหน่อยเขาก็เลยแบบเดินเข้าไปทักว่าโทษนะครับพอดีมาตามหาพยาบาลคนหนึ่งอะไรเขาก็ว่าไปแบบเห็นบ้างไหมอะไรอย่างนี้พอผู้หญิงคนนั้นน่ะหันหน้ามาเขาเหมือนเขาคุ้นมากอะพี่เขาเหมือนเขาเคยเห็นผู้หญิงคนเนี้ยที่ไหนสักแห่งเขาก็นึกเขาครับใครครับคลาว่าเหมือนเห็นผู้หญิงคนเนี้ยตอนก่อนที่เขาจะสลบอยู่หน้าบ้านที่ไฟไหม้อะครับคือจริงๆแล้วตอนที่พี่วิทย์เขาไปอยู่ที่บ้านที่ไฟไหม้เนี่ยคือจริงๆแล้วเหมือนกับมีผู้หญิงคนนี้แวบๆโผล่มาด้วยใช่ตอนก่อนที่เขาจะวูบไปตอนที่เขาอุ้มเด็กออกมาจากบ้านนะครับก็คือผู้หญิงคนเดียวกันคิดว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันแต่เขาไม่แน่ใจในความทรงจําของตัวเองเท่าไหร่เพราะว่าตอนนั้นเขาก็สูดฟันไปเยอะด้วยแล้วก็แบบไม่รู้มันเป็นภาพหลอนหรืออะไรนะตอนนั้นด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเมืองนี้มันแปลกๆอ่ะเขาเลยไม่รู้ว่าที่เขาเห็นมันเป็นความจริงมากแค่ไหนแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นอ่ะอยู่ๆก็พูดอะไรสักอย่างแปลกๆกับพี่วิทย์เราว่าบ้านหลังที่ไฟไหม้อ่ะคือบ้านของฉันเองแล้วก็อย่าเชื่อใจลิซ่าล่ะทาวิทแล้วเขาก็เดินจากไปประเด็นอยู่ที่ว่าเขาพูดชื่อที่เขาพูดชื่อว่าทาวิทอย่าเชื่อใจลิซ่าล่ะแต่ทาวิทยังไม่ได้บอกชื่อเลยนะเขายังไม่ได้บอกชื่อเลยนะพี่แล้วเขาแบบอ่ะรู้ชื่อได้ไงวะแล้วก็กำลังตกใจบกงงก็เลยแบบเฮ้ยผู้หญิงคนเมื่อกี้ต้องรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับเด็กคนนั้นกับบางอย่างของที่นี่แน่ๆแล้วทําไมถึงไม่อยากให้เชื่อลิซ่าอะไรเนี่ยเขาก็เลยเดินตามแต่ว่าก็ไม่ทันก็ผู้หญิงคนนั้นก็เหมือนเดินหายเข้ามุมอะไรเงี้ยไปแล้วเขาก็เลยเดินสํารวจโรงพยาบาลดูสภาพโรงพยาบาลก็จะเก่าๆเหมือนไม่ค่อยมีคนดูแลแล้วก็ไม่เจอใครเลยเหมือนเดิมระหว่างแบบที่เขาเดินสํารวจอะก็จะเจอตัวประหลาดแบบไม่ใช่คนหน้าตาบิดเบี้ยวอะไรเงี้ยตามจุดต่างๆของโรงพยาบาลกระจายอยู่ทั่วไปหมดเขาก็จะพยายามแบบเก็บรวบรวมพวกเอกสารว่าตกลงเด็กคนนั้นเป็นใครทําไมมาให้เขาเห็นหรือว่าที่นี่คืออะไรกันแน่อะไรเงี้ยครับแล้วตอนที่เขาสํารวจไปเขาก็ไปเจอเอกสารฉบับหนึ่งเอกสารฉบับนั้นนะครับมันเป็นเอกสารคดีผู้ป่วยคนหนึ่งที่ชื่อว่าสมมติชื่อเฮเลนแล้วกันเฮเลนแต่นามสกุลของผู้หญิงคนนี้พี่คือเฮเลนกราดี้กราดี้เป็นนามสกุลของคุณทาวิทแล้วแสดงว่าเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกันกับพี่วิทย์เขาด้วยเหรอครับครับว่ากันง่ายๆคือผู้หญิงในเอกสารมีนามสกุลเดียวกันกับพี่วิทย์เราแล้วแล้วเขาเป็นใครอะครับคือเหมือนในเอกสารเราบอกเขาว่าผู้หญิงคนนี้เป็นเหมือนผู้ป่วยจิตเวชที่พยายามจะลมควันฆ่าลูกชายตัวเองเพราะว่าเธอเห็นแบบ
เธอบอกว่าเธอเห็นว่าลูกของเธอเป็นร่างสถิตอวตารของปีศาจคืออาการจิตเวทอะพี่โอ้ยอย่กา็เลบยอพกยายนามะจวะ่าฆ่าลูกตัวเองครับคิดว่าน่าจะเป็นคุณทาวิทของเรานี่แหละพี่โอ้ยครับซึ่งเขาก็แปลกใจแล้วว่าถ้าเอกสารอันนี้เป็นของแม่เขาจริงๆอะไรเงี้ยทำไมมาอยู่ในเมืองนี้ทำไมมาอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้ที่อยู่ในเมืองนี้ครับเพราะว่าแบบมันก็ควรจะอยู่ในเมืองปกติที่เขาอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือมันก็ไม่ควรจะอยู่ในประเทศนี้ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเพราะเขามาทํางานในประเทศแบบเหมือนย้ายมาทํางานในประเทศนี้อะไรเงี้ยมันแปลกเขาก็โอเคไม่ปกติละก็เลยหาเบาะแสเพิ่มเติมจนเหมือนไปเจอห้องหนึ่งที่พอเปิดประตูเข้าไปเนี้ยเขาก็มันเป็นเหมือนห้องที่เป็นห้องกั้นของห้องทีนึงอะผมอธิบายไม่ถูกคือมีประตูแล้วก็มีห้องแล้วก็มีประตูเหมือนเชื่อมเป็นประตูห้องเชื่อมห้องอะครับครับประมาณนั้นพอเขาเปิดเข้าไปใช่ไหมพี่ก็เห็นลิซ่านั่งอยู่ตรงเก้าอี้หน้าประตูอีกบานหนึ่งประมาณว่าแบบเหมือนนั่งรออะไรสักอย่างอยู่เขาก็เลยเดินเข้าไปว่าอ๋อลิซ่าคุณอยู่ที่นี่เองแล้วที่นี่มันคืออะไรทำไมถึงทุกอย่างเป็นแบบนี้และตัวประหลาดพวกนั้นมันคืออะไรอะไรเนี่ยเขาก็ถามเพราะก่อนหน้านี้เขาไม่ทันได้ถามแต่แทนที่ลิซ่าจะตอบคำตอบอะครับลิซ่ากับมองหน้าแล้วก็บอกว่าเธอแค่นั่งอยู่ตรงนั้นและเธอแค่อยากได้ลูกชายคืนโอ้ยครับซึ่งทวิตก็ไม่เข้าใจว่ากำลังพูดถึงอะไรวะก็เลยถามแบบใครนี่คุณพูดถึงอะไรเนี่ยผมไม่เข้าใจอะไรทั้งนั้นอะไรเงี้ยแล้วเธอก็เหมือนอยู่ๆก็โกรธขึ้นมาแล้วก็บอกว่าคุณรู้ว่าฉันหมายถึงใครอะไรเนี่ยตักเหมือนตวาดใส่อะไรแบบคุณรู้ว่าฉันหมายถึงใครคุณรู้ว่าใครอยู่ในห้องนั้นแล้วก็ชี้ไปทางประตูอีกบานหนึ่งที่เธอนั่งอยู่ข้างๆนะครับครับแล้วก็แบบคุณเฉียวแล้วก็วิ่งวิ่งจากไปเลยเหมือนวิ่งจากไปด้วยความโกรธนะครับครับก็เลยแบบเอ้าอะไรวะเนี่ยพูดอะไรผิดวะแล้วก็ยังไม่ได้ตอบคําถามอะไรเขาเลยแถมเพิ่มคําถามในหัวเขาอีกแต่ด้วยความสงสัยว่าลิซ่าพูดถึงอะไรกันแน่เขาก็เลยเดินเข้าไปเปิดประตูบานนั้นทีนี้พอเขาเปิดเข้าไปอ่ะมันเหมือนมีภาพหลอนอะไรบางอย่างนะครับสักอย่างที่มันเป็นภาพวูบเข้ามาในหัวเขาอ่ะเป็นเหมือนเขาเห็นเด็กคนหนึ่งกำลังพูดกับอะไรตัวอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นเหมือนกับคนที่ถูกขังอยู่ในกรงสภาพกรงมันจะเหมือนกรงที่ขึ้นรูปมาให้เป็นรูปมนุษย์พอดีอะไรนะครับครับเหมือนเป็นเครื่องกักเอาไว้ให้นักผู้ป่วยจิตเวชในโบราณสมัยโบราณอะไรทำนองนั้นนะครับครหัน้บาตาประมาณนั้นใช่ก็แบบเหมือนเห็นตัวเองในวัยเด็กนะครับกำลังคุยกับมันอยู่เขาก็แบบเฮ้ยอะไรอะไรเนี่ยมันคืออะไรแล้วสิ่งนั้นก็ลอยเข้ามาใกล้ตัวเขาในวัยเด็กมากขึ้นเรื่อยๆจนเหมือนเขารู้สึกตัวว่ามันไม่ได้ลอยเข้ามาใกล้เขาในวัยเด็กแต่มันคือลอยเข้ามาใกล้เขาณตอนนั้นจริงๆมันค่อยๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วก็แบบเห็นแล้วว่ารูปร่างที่อยู่ในกรงกักกันนั้นมันก็ไม่ใช่คนนะครับก็พี่วิทย์เราก็ยังดีครับเหมือนแกก็ไปเจอข้าวของอุปกรณ์แกก็มาโมแล้วพี่พอเห็นว่าที่นี่ปิดจัดตลาดอะไรพวกนี้มันเยอะเขาก็มาโมจนแบบใช้ทั้งค้อนใช้ทั้งนู่นทั้งนี่ที่ตัวเองพกมาด้วยอะไรเงี้ยครับเพื่อจัดการมันเหมือนเดิมพี่เราเก่งมากก็เคลียร์มันได้เหมือนเดิมพี่แต่ว่าสุดท้ายแล้วพี่วิทย์เขารู้ไหมครับว่าไอ้ตัวที่เข้ามานี่คือตัวอะไรกันแน่เนี่ยคือจากที่เขาเล่าให้ฟังนะครับผมเข้าใจว่าเป็นอะไรบางอย่างที่สื่อถึงแม่เขาโอเคโอเคพอเข้าใจไดใช้่เขาเพก็ราะเลว่ายเเอห็กนเป็สนาภราพกัแบล้วก็เอกสารอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่มันเหมือนสื่อถึงแม่เขาที่แบอบืแม่มเขาก็ป่วยจิตเวชอะไรอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็สิ่งที่ลิซ่าพูดก่อนที่เขาเข้าห้องมาก็อ่าสื่อไใดช้ว่า่เหมือนแบบอาจจะเป็นแม่เขาใช่ทำให้เขานึกถึงแม่ด้วยพอเข้าห้องนั้นปุ๊บเขาก็เลยเห็นภาพหลอนบางอย่างเลยแล้วก็พอเขาเคลียร์มันเสร็จปุ๊บมันก็เกิดหนังม้วนเดิมที่มันก็เห็นเหมือนพีระมิดอะไรเล็กตกอยู่พอเขาหยิบขึ้นมาเนี่ย
ก็มีเด็กคนนั้นโผล่ขึ้นมาอีกครั้งนี้เขาก็สู้มันนิดนึงพยายามถามว่ามันคืออะไรทําแบบนี้ทําไมเธอเป็นคนทําให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นใช่ไหมแต่ว่าทุกอย่างมันก็สั่งแล้วเขาก็วูบหมดสติไปเหมือนเดิมอาการเดิมเหมือนก่อนหน้านี้เลยครับนี่เขารู้สึกตัวเขารู้สึกตัวครั้งเนี้ยเขาอยู่บนเก้าอี้นั่งรอเหมือนกันนะครับเหมือนโรงพยาบาลก่อนหน้านี้เป็นเก้าอี้นั่งรอผู้ป่วยที่ชั้นหนึ่งแล้วด้วยความที่ก่อนหน้าเนี้ยที่เขาตะโกนใส่เด็กผู้หญิงคนนั้นอารมณ์ฉุนเฉียวมันก็ยังอยู่เขาก็เลยเหมือนตั้งปณิธานพี่ว่าเขาจะหาให้เจอว่ามันเกิดบ้าอะไรขึ้นในเมืองนี้แล้วเขาก็เลยวิ่งพานไปทั่วเมืองเลยพี่อันนี้ผมเล่าเร็วๆแล้วกันนะคือมันคือเขาว่าสำรวจไปทั่วทั้งเมืองเลยแล้วก็เจอลิซ่าเนี่ยอีกหลายต่อหลายครั้งนางก็คุยปกติบ้างไม่คุยปกติบ้างมันก็จะได้เบาะแสเล็กๆบานเล็กๆน้อยๆครับจนมันมีเบาะแสอันหนึ่งที่สื่อถึงโรงแรมครับโรงแรมแห่งหนึ่งห้องหมายเลข500ที่โรงแรมแห่งหนึ่งใช่ใช่เป็นโรงแรมเหมือนโรงแรมพักระหว่างทางนะครับมันเป็นโรงแรมที่อยู่ไม่ไกลจากโรงพยาบาลจิตเวชแห่งที่โรงพยาบาลแห่งที่สองนะครับมากนักพอเขารู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นเบาะแสที่เขาได้เป็นรูปธรรมมากขึ้นมากที่สุดแล้วเขาก็ตรงดิ่งไปที่โรงแรมนั้นทันทีพี่วิทย์เขาก็ใจกล้าเหมือนกันนะครับก็คือจากที่ตอนแรกจะต้องขับรถไปส่งของไปเจอเด็กจะช่วยเด็กตอนนี้คือจะค้นหาความจริงต่ออีกตอนแรกผมเข้าใจว่าเขาหาเด็กไงตอนหลังผมรู้สึกว่าเขาเดือด ครับทีนี้พอเขาได้เบาะแสของห้องหมายเลข500เขาก็รีบตรงดิ่งไปที่โรงแรมนั้นทีนี้โรงแรมมันจะเป็นโรงแรมไม่ใหญ่นึกภาพเหมือนโรงแรมพักระหว่างทางหรือว่าโรงแรมแบบในหนังที่เขาชอบใช้กันครับที่มันเป็น2 ชั้นครัแล้บวก็เป็นห้องเรียงอย่างนั้นเลยครับเหมือนพเหวมืกอนที่โมจุดเพตักนรถอะอไะรไรงเงี้ีย้อ่าครใชับ่ใช่คล้ายๆโมเต็นประมาณโมเต็นก็โรงแรมหน้าตาประมาณนั้นเขาก็เลยไปที่เช็คอินมันก็เก่ามากๆไม่มีใครอยู่เหมือนเดิมมีแต่ข้าวของวางระกิดระกะพอเขาเปิดเข้ามาเนี้ยมันก็เหมือนแบบกระตุ้นความทรงจําบางอย่างเหมือนตอนที่เขาเปิดเข้าไปแล้วเจอแม่เจอรูปภาพแม่ประมาณแบบครับอาการเดียวกันแต่ครั้งนี้เขารู้สึกว่าเขาเคยมาที่นี่แล้วกับพ่อของเขาพอเขาแบบโอเคสลัดภาพในหัวสําเร็จปุ๊บก็เหมือนค้นเข้าของบริเวณล็อบบี้เช็คสำหรับเช็คอินแล้วก็เจอว่ามีเหมือนบันทึกการเข้าพักอันหนึ่งที่มันขาดเขียนแค่ว่าห้องหมายเลข500แล้วก็ลงท้ายชื่อว่าเกรดี้ซึ่งเป็นนามสกุลเขาอีกแล้วใช่ครับซึ่งครั้งนี้เแขสาดมั่นงใจวว่่าาน่าจะเป็นพเ่ขอาเขาเคยมาพักที่นี่กับคุณพ่อด้วยใช่ซึ่งแปลกมากว่าเขาไม่เคยมาที่เมืองนี้เลยแต่ข้อมูลของทั้งพ่อทั้งแม่เขาอยู่ที่นี่หมดเลยครับเขาก็เลยพยายามตามหาห้องหมายเลข500พอเขาเหมือนเจอห้องครับเขาก็ลองส่องเข้าไปดูแล้วพอเขาส่องเข้าไปอะครับภาพที่เขาเห็นคือภาพของเขายืนงนเงนแล้วก็บ่นงึมงำอะไรสักอย่างอยู่เหมือนบ่นกับตัวเองอะไรเงี้ยครับอยู่ในห้องนั้นแล้วเขาก็แบบเฮ้ยอะไรวะแล้วพ่อเหมือนชักหน้ากลับออกมาแล้วก็ส่องเข้าไปอีกทีหนึ่งก็คือไม่เห็นแล้วแต่สภาพห้องก็คือเก่าแบบเก่ามากๆน่าจะไม่มีการใช้งานมานานมากๆแล้วอะไรเนาะแล้วทีนี้เขาก็เลยเอาวะเข้าไปดูอะไรอย่างนี้ก็เปิดเข้าไปเลยด้วยความที่มันเก่ามากๆครับตัวล็อกมันก็พังไปหมดแล้วเขาก็เปิดเข้าไปได้เลยโดยไม่ต้องใช้กุญแจภาพที่เขาเห็นก็คือเหมือนมีภาพหลอนอะไรแบบเนี้ยขึ้นมาอีกซ้อนทับกับภาพในหัวเขาว่าเขาเป็นเด็กคนหนึ่งที่เดินเข้ามาแล้วเห็นพ่อตัวเองกําลังขออนุญาตนะแขวนคอตัวเองอยู่โอ้ยคุณปานอันนี้ไม่ต้องบรรยายนะครับไม่บรรยายไม่บรรยายครับเอาเป็นว่าเขาฆ่าตัวตายในห้องนั้นครับครับเป็นแบบเป็นเหมือนการย้ำปมในวัยเด็กของตัวเขามากๆเพราะว่าพ่อเขาก็เสียชีวิตด้วยวิธีนี้จริงๆแล้วครับ
ใช่แล้วแบบณตอนนั้นนะครับตอนเด็กอ่ะอาวิทเขาเล่าให้ผมฟังว่าณตอนเด็กอ่ะเขายืนมองภาพเนี้ยอยู่เป็นชั่วโมงจนโอ้โหพนักงานโรงแรมอะครับครเัดินบมาเจอมันเหมือนเป็นแบบแรงช็อกที่รุนแรงมากๆในตอนเด็กของเขาอะไรอย่างนี้ครับครับแล้วมันก็เหมือนกับอาการที่เอ้ยเหมือนตอนที่เขาเจอปีศาจที่เหมือนแบบเป็นภาพความทรงจําของแม่เขาอะครับครั้งนี้ก็เหมือนกันเหมือนเป็นปีศาจที่ซ้อนทับภาพความทรงจําของพ่อเขาอะครับใช่แต่ครั้งนี้มันจี้ปมเขามากๆเขาก็เลยเหมือนแบบโกรธมากๆก็เลยพลาดไปเรื่อยๆที่มันนะครับโอ้โหครับครับจนมันหายไปแล้วมันก็เป็นความรู้สึกบางอย่างที่เขารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นกำบันทุบดินนะแต่เหมือนเขาชนะปมวัยเด็กเขาด้วยค้อนนะครับใช่เป็นเหมือนเขาแบบเขาอไืด้มสลัดภาพพวกนี้ออกไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วเหมือนเดิมพี่มันเจอพีระมิดอันเล็กๆอีกแล้วตกอยู่ข้างๆแต่ครั้งเนี้ยเขาหยิบขึ้นมาด้วยความโมโหเด็กก็โผล่มาเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้เขาเดินเข้าใส่เด็กผู้หญิงแล้วก็แบบเป็นฝ่ายตะคอกว่าแบบทําแบบนี้ทําไมต้องเขาเห็นให้เห็นภาพพวกนี้ด้วยแทนที่จะให้ตัวเขาลืมไปซะอะไรเงี้ยนี่ไงกูมีของอยู่เนี่ยมีของที่น่าจะที่มึงน่าจะต้องการเอาไปสิว่าอะไรเงี้ยแล้วปล่อยกูออกไปจากเมืองนี้เลิกเล่นแบบนี้สักทีอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนเดิมภาพทุกอย่างมันสั่นก่อนที่เขาจะได้คําตอบอะไรครับแล้วเขาก็หมดสติไปครับแล้วเขาก็รู้สึกตัวขึ้นมาแต่ครั้งนี้เขารู้สึกตัวขึ้นมาที่เดิมพี่เขารู้สึกตัวขึ้นมาในห้อง5500ก็เลยเอาพีระมิดพวกนั้นนะครับขึ้นมาประกอบมันมีทั้ง3-4 ชิ้นอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยขึ้นมาประกอบให้มันเป็นชิ้นเดียวกันทีนี้พอประกอบให้มันเป็นชิ้นเดียวกันน่ะเด็กคนนั้นก็โผล่มาอีกรอบหนึ่งแต่ครั้งนี้เธอไม่ได้พูดอะไรเธอวิ่งวิ่งไปทางข้างหน้าโรงแรมนะครับแล้วก็ทะลุกำแพงออกไปเลยก็เป็นอันการันตีปิดประตูต่อฝาโลงครับว่าเด็กคนนี้แบบเป็นอะไรที่เหนือธรรมชาติกว่าที่เขาคิดอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหมาเจอขนาดนี้พิวิทเขาชัดเจนมากแล้วครับตั้งแต่ต้นแล้วใช่พี่คือพอแล้วพอเด็กคนนี้เขาทะลุออกไปเงี้ยเขาก็แบบเขากำลังเจอเรื่องอะไรอยู่กันแน่อะไรเงี้ยครับเขาก็ตามไปครับนี่พอตามไปเนี่ยมาถึงข้างนอกเขาเจอกับผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นแม่ของเด็กที่เสียชีวิตบอกว่าสิ่งที่ทำลงไปอ่ะมันคือการทำให้ผนึกบางอย่างทลายลงไปอะไรเงี้ยครับแต่ว่าไม่ทันแล้วที่กรรมเริ่มไปแล้วเธอหยุดเราไม่ได้หรอกอะไรประมาณเนี้ยครับใช่แล้วพอพูดจบเธอก็ชี้ไปที่ข้างหลังของทาวิทที่วิ่งออกมาพอทาวิทหันไปก็ปรากฏว่าเป็นเด็กผู้หญิงคนนั้นนะครับยืนอยู่เรียกว่ายืนก็ไม่ถูกไปคือเลือดลอยอยู่ลอยรอยู่อแล้วกัอยนู่ใช่ลอยอยู่แล้วก็จ้องเขม่งมาทางทาวิทกับผู้หญิงคนนั้นกับแม่ของเธอครับแล้วพื้นผิวของสิ่งรอบๆครับปูนดินหรือว่ากำแพงอะไรพวกนี้ครับค่อยๆลอกออกนึกถึงเหมือนสีลอกอะครับอืมแต่ลอกเป็นกระดาษเหมือนกระดาษไหม้อะครับลอกไปเรื่อยๆเรื่อยๆทั้งหมดเลยจนเนื้อในของมันเป็นสีสนิมแดงๆที่เขาเคยเห็นในกระจกครับแล้วเขาก็พยายามวิ่งวิ่งหนีแต่ว่ามันก็ไม่ทันพื้นทั้งหมดที่เขาอยู่มันโดนลอกเข้าไปจนแบบเป็นอาการของคนที่เจอสภาพอะไรประมาณนั้นมันก็จะแบบเอามือป้องหัวป้องหน้าป้องตานะฮะใช่เขาก็ป้องเอาแขนขึ้นมาป้องไม่ให้ฝุ่นหรืออะไรก็ตามที่มันลอกออกมาเข้าหน้าพอเขาลืมตาขึ้นมาอีกทีเมืองทั้งเมืองก็เหมือนมืดไปหมดเลยเหมือนท้องฟ้าหายไปแล้วก็เมืองทั้งเมืองกลายเป็นเมืองสนิมเป็นสีสนิมทั้งเมืองเลยมันเลยเหลือแต่เขาฝอนแล้วก็ไฟฉายคู่ใจที่ตะคลำทางออกจากเมืองนี้คือณตอนนี้ทาวิทน่าจะพยายามหาทางออกแล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะเขาก็เจอปมทั้งพ่อทั้งแม่แล้วอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยต้องสำรวจโลกสนิมที่แบบเมืองทั้งเมืองมันเป็นไปแล้วอะไรเงี้ยครับ
แล้วเขาก็เดินไปครับเขาก็เดินสำรวจแล้วมันไปเจอเหมือนกระดาษแผ่นหนึ่งนะครับครแผับ่นกระดาษแผ่นนั้นมันเป็นเหมือนกับแผนที่ที่เหมือนวาดมือพอแผนที่มันก็จะเหมือนชี้ไปที่จุดหนึ่งน่าจะเป็นแอนทิคช็อปผมไม่แน่ใจภาษาไทยอ๋ออ๋อร้านขายของโบราณใช่ร้านขายของเก่าอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ร้านขายของเก่าใช่ใช่ครับใช่ใช่มันชี้ไปที่ร้านขายของเก่าในเมืองซึ่งมันก็ยากสำหรับทวิตเพราะว่าเมืองมันลอกออกไปหมดแล้วใช่มันก็จะไม่เหมือนกับแบบไม่เหมือนภาพที่เขาเคยเมืองที่เขาเคยวิ่งก่อนหน้านี้ครับทีนี้เขาก็เลยเอาแผนที่นั้นอะแล้วก็เดินตามพอเขาเดินตามแผนที่ไปเรื่อยๆครับตัวประหลาดข้างทางครับบางตัวก็ประหลาดขึ้นบางตัวก็แบบตัวใหญ่ขึ้นครับโหซึ่งครั้งนี้พี่เหมือนพี่ทวิตเราจะไม่ค่อยอยากเข้าไปยุ่งอะไรเงี้ยครกั็บพยายามหลบๆซ่อนๆแล้วก็เลาะไปเรื่อยๆมันก็ยากหน่อยครับเพราะว่าเมืองมันลอกไปหมดแล้วมันไม่เหมือนอย่างที่เขาเคยเห็นก่อนหน้านี้จนเขาไปถึงหน้าร้านขายของเก่าใช่ก็มันเข้าไม่ได้ครับมันเป็นประตูม้วนเหล็กแล้วก็ล็อกโซ่ของกุญแจอะไรเงี้ยเอาไว้ก็เลยต้องหาทางเข้าอื่นเขาก็ไปเข้าทางเหมือนเป็นหลังตึกอะครับมันมีรูเหมือนรูโดนทุบอะฮะอยู่หลังตึกไอ้ทางมันก็ค่อนข้างกว้างแหละเหมือนแบบเหมือนโดนทุบเพื่อให้คนมุดเข้าไปแต่แรกแล้วอะไรเงี้ยครับครับซึ่งพอเขาทะลุเข้าไปอะสิ่งที่เขาเห็นตอนออกมาจากรูก็คือเตียงที่ถูกจุดแล้วก็ตั้งเอาไว้เต็มไปหมดเลยครับเตียงเทียนครับเทียนเทียนอ๋อเทียนครับใช่เทียนแบบเยอะมากๆแล้วก็เหมือนถูกจุดแล้วก็ปูเป็นทางยาวไปสักที่หนึ่งโอ้โหเหมซืึอ่นงเป็ตน้อนรับชีวิตเลยใช่เป็นทางแบบเป็นทางยาวเหมือนรันเวย์เข้าไปอย่างตรงส่วนของร้านขายของเก่าเขาก็เดินไปเดินตามไปเพราะว่ามาถึงขนาดนี้แล้วอะไรเงี้ยก็เดินตามแนวเทียนไปเรื่อยๆจนไปถึงห้องโล่งๆที่เหมือนโถงซึ่งมันก็น่าจะเป็นร้านขายของเก่าแล้วครับตรงกลางห้องอะครับพี่มันมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งยืนอยู่แล้วพี่ใช่ไหมว่าภาพที่เห็นก็คือกลุ่มคนกลุ่มนั้นยืนใส่ชุดฮู้ดอะไรบางอย่างปิดบังหน้าตาโอ้โหแล้วตรงกลางอะครับมีเหมือนซากเด็กที่ถูกไฟไหม้อยโูอ่ตร้งกลางยก็คือเด็กที่ถูกไฟไหม้ในตอนแรกเนี่ยคือผมไม่รู้ทำยังไงนะแต่ว่าถูกดึงเข้ามาที่มิตินี้แล้วก็กลายเป็นมาอยู่ตรงนี้แล้วใช่ผูค้รับเหมืคอนนเขาทั้ปงระกเมอบืองพิธเนีี่ยกกร็รมคอะไืรอสักอย่างโอ้เหมือนผู้คนทั้งเมืองเองก็มาอยู่ที่มิตินี้เพื่อรอทำพิธีกรรมบางอย่างครับจะเข้าใจอย่างนั้นผมก็เข้าใจอย่างนั้นครับเพราะว่าคนมันหายไปหมดเลยพี่แล้วมาเจอตรงนี้โอตั้้งแบบใช่หไลหมายคนมากๆอ่ะใช่ครับเขาก็เลยแบบจะพยายามเข้าไปห้ามมันเนาะแต่ไม่ทันโดนหนึ่งในคนที่ประกอบพิธีกรรมมาครับพ่นยาสลบใส่มันเหมือนจะลมควันเอาให้ตายอ่ะดาวิดบอกครับคือพ่นเยอะมากๆใช่ครับแล้วก่อนที่จะวูบไปเนี่ยสติก่อนจะขาดไปก็เห็นว่าหมอเอ้ยคนที่พ่นยาครับคือหมอไมเคิลฮะหมอไมเคิลจากโรงพยาบาลแรกที่คุณทาวิสเข้าไปเนี่ยนะใช่คุณหมอไมเคิลคนนั้นเป็นคนพ่นยาใส่เขาโอ้โหนี่มันอะไรกันวะเนี่ยคุณปานก็น่าจะอย่างที่พี่บอกแล้วครับทุกคนน่าจะมารวมกันที่นี่หมดโอ้ก็เป็นอีกครั้งที่ชีวิตเราร่วงแต่พอครั้งเนี้ยเขาฟื้นขึ้นมาครับเขาเจอเหมือนคือทวิตเล่าให้ฟังว่าเป็นซาตานเพราะว่ารูปร่างเขารูปร่างสิ่งที่เขาเห็นคือเหมือนมนุษย์แต่ว่าตัวใหญ่กว่า2 ถึง 3 เท่าแล้วก็เหมือนมีอะไรแหลมหนวดแหลมๆนะครับโผล่มาจากกลางหลังที่หัวมีเขาเป็นเขาแพะคือเหมือนซาตานตามหนคัรงัสบือที่เราเเคหมืยอนเห็นกันอ่ะครับเหมือนตามในหนังในคัมภีร์ไบเบิลหรืออะไรอย่างนี้เลยใช่ใช่หน้าตาน่ากลัวแบบนั้นเลยพี่เขาก็หนีสิครับเขาคก็รัพบยายามหนีพี่แต่มันไม่มีที่ให้หนีแล้วอ่ะเขาก็เลยต้องเล่นบทนักสู้อีกครั้งโอค้ือโหเข้าไปบวกกับมันพี่วิทย์ต้องเข้าไปบวกกับมันให้ชนะก็สุดท้ายก็รอดแหละครับไม่งั้นก็ไม่มีคนมาเล่าให้ผมฟังครับครับก็ปัดเป่า
ปัดเป่ามันได้ในตอนที่เขาเหมือนเขารู้สึกว่าเขากำราบมันได้อะไรเงี้ยครับช่วงจังหวะที่มันกำลังจะสลายไปอ่ะไอพีระมิดนะครับที่เขาประกอบเอาไว้ที่เขาติดตัวไว้ตลอดอ่ะมันเหมือนมีปฏิกิริยาครับแล้วก็ดูดเป็นเหมือนวงดูดอะไรสักอย่างดูดไอตัวปีศาจตัวนั้นนะครับเข้าไปข้างในตัวพีระมิดแล้วก็หายไปทั้งตัวเลยครับคแล้รวพัีบระมิดก็ตกแล้วก็แบบเหมือนหมดฤทธิ์เหมือนกับพีระมิดอันนี้ที่คุณวิทย์เขารวบรวมมาตลอดทั้งเรื่องราวเนี่ยคือถูกเตรียมมาเพื่อที่จะเป็นของอาถรรพ์ในการสะกดตัวซาตานอะไรที่เขาพูดถึงอยู่เนี่ยเหรอครับใช่ครับเหมือนเป็นเครื่องรางของขลังที่สุดท้ายแล้วอ๋อมาทำงานตอนนี้อะไรเงี้ยครับโอ้ก็คือโหก็คือคุณวิทย์เนี่ยถือว่าโชคดีมากเลยนะที่ไปที่นู่นที่นี่แล้วก็รวบรวมเก็บออกมาจนถึงตอนนี้เลยใช่ครับก็ขออนุญาตนะพี่ผมว่าจริงๆเขาโชคดีตั้งแต่รอดมาได้แล้วล่ะใช่ใช่ครับแล้วต่อนะครับครับพอเหมือนกับเขาจัดการเสร็จเทเลวิทดูเสร็จปุ๊บให้พิธีกรรมอะครับมันก็เหมือนกับพังเพราะเหมือนกับพิธีกรรมนั้นนะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อไอ้ตัวเมื่อกี้แล้วพอไอ้ตัวเมื่อกี้หายไปพิธีกรรมก็พังคนที่ประกอบพิธีทั้งหมดก็ตะเลิดวิ่งหนีกันไปหมดเลยแม้แต่คุณหมอไมเคิลก็ไม่รู้วิ่งหายไปตอนไหนตัวการเราหายไปแบบเร็วมากๆอะไรเงี้ยก็ชีวิตเราก็ต้องวิ่งตามหนีออกไปจากตึกไอ้จากร้านขายของเก่าที่เหมือนกำลังจะพังนะครับก็เหมือนกับเป็นการสิ้นสุดเรื่องประหลาดที่เขาเจอในเมืองเป็นสิ่งสุดท้ายที่เขาเหมือนเขาได้ทําในเมืองประหลาดเนี้ยครับเดี๋ยวนะคุณปันอันนี้คือแล้วพอเขาจัดการเรื่องตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยแล้วเขาจะออกมาหรือกลับมาณตรงนี้ที่คุณที่เขานั่งอยู่กับคุณปันได้ยังไงเนี่ยคือทาวิทเขาเล่าให้ฟังว่าคือหลังจากที่มันทุกอย่างมันพังนะครับเขาออกมาจากตึกนั้นนะครับเหมือนเมืองมันก็ค่อยๆกลับมาเป็นปกติหมอกก็ค่อยๆจางปีศาจที่เดินผ่านไปผ่านมาแล้วครับก็ไม่เห็นแล้วแต่สิ่งที่เหมือนเดิมก็คือยังไม่มีผู้คนเหมือนเดิมนอกจากแก๊งพิธีกรรมที่วิ่งหนีออกมาซึ่งก็เตลิดกันไปคนละทิศคนละทางหายไปกันหมดแล้วแล้วทีนี้พอหมอกมันจางอะไรครับเขาก็เลยเดินออกจากเมืองด้วยเส้นทางที่เขาคุ้นเคยได้แหละเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็สำรวจมาเยอะแหละประกอบกับมีแผนที่ผังเมืองอยู่ตามทางอะไรนะครับเขาก็สามารถที่จะกลับไปยังเส้นทางที่น่าจะเป็นหน้าเมืองได้สำเร็จประมาณนั้นนะครับอ๋อแล้วก็ค่อยมาที่รถอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อใช่พี่มันจะมีนิดนึงตอนช่วงที่เขากำลังกลับอะครับเหมือนกับสะสางทุกอย่างเสร็จแล้วเดินมาขึ้นรถเขาก็เดินตามผังเมืองมาจนถึงหน้ารถเอ้ยหน้าเมืองนะครับแล้ควรก็ักบำลังจะขึ้นรถก็แปลกอย่างหนึ่งที่รถมันอยู่ที่เดิมไม่ที่ถูกย้ายไปไหนทั้งที่มีทั้งดับเพลิงทั้งรถพยาบาลทั้งตำรวจอะไรเงี้ยมาแต่กร็ถคก็ืจออดอยู่ที่เดิมโอเคก็คือรถไม่ได้หายไปไหนด้วยตลอดเวลาที่เขาไปวนเวียนอยู่ในเมืองไซเลนท์ฮิลเนี่ยรถก็ยังอยู่ที่เดิมใช่ครับแล้วด้วยความล้าเนาะก็ล่าจะล้าแหละเขาล้ามากเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากว่าทำไมรถถึงจอดตรงนี้อะไรเขาไม่ได้คิดเขาก็ขึ้นรถแล้วก็อยากจะไปจากที่นี่ไปส่งของของเขาได้สักทีอะไรเงี้ยแล้วตอนที่เขาสตาร์ทรถอะครับเขาก็เห็นเหมือนเด็กผู้หญิงคนนั้นน่ะสะท้อนอยู่ที่ยืนอยู่ที่ข้างรถเหมือนหลังรถที่เดิมอะครับที่เขาเห็นนะแต่ครั้งเนี้ยเด็กคนนั้นยิ้มเหมือนแบบยิ้มส่งอะไรเงี้ยครับแล้วในมือก็อุ้มเด็กทารกคนหนึ่งทวิฮทเะขาก็รู้สึกว่าโอเคเธอคงมาส่งละมาสมามาลามาส่งมั้งอะไรเงี้ยก็รู้สึกโล่งใจเหมือนว่าเด็กมาขอบคุณเขาก็สะสางทุกอย่างเหมือนเคลียร์ปัญหาบางอย่างในหัวตัวเองได้ด้วยก็เลยขับรถกดรีเซ็ตเลขไมล์อะไรของเขานั่นนะครับเหมือนเป็นการเริ่มใหม่แล้วเขาก็ขับรถออกมาจากเมืองไซเลนฮิลล์เรื่องราวมันก็จะประมาณนี้พี่โอ้โหไม่ประมาณนี้หรอกคุณปันเรื่องเล่านี้โอ้โหมันมากครบรสมากเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขอคุยกับคุณปันก่อนนิดนึงคือตอนที่คุณปันบอกว่าคุณทราวิสเนี่ยเห็นเด็กผู้หญิงคนนั้นอุ้มทารกอีกคนหนึ่งอยู่ผมขอถามนิดนึงว่าทารกคนนั้นเนี่ยคุณทราวิสพอทราบไหมครับว่าเป็นใครถ้าจำไม่ผิดนะครับเหมือนกับว่าเขาว่าเห็นเด็กทารก
คนเนี้ยตอนพิธีกรรมในร้านขายของเก่าครับอืใช่ใช่ผมน่าจะเล่าตกไปมันเป็นเหมือนกับพอพิธีกรรมมันพังอะครับมันก็เหมือนมีภาพของเด็กทารกคนหนึ่งอะเหมือนลอยเหนือพับร่างที่ไฟไหม้อยู่ครับใช่เด็กทารกน่าจะมาจากตรงนั้นได้ไหมครับจากที่ทาวิดเดานะครับเพราะว่าเป็นจุดเดียวที่เขาเคยเห็นเด็กทารกตั้งแต่อยู่ในเมืองแสดงว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขากำลังจะให้กำเนิดอะไรบางอย่างอยู่ใช่ไหมฮะแต่ว่าอันนี้ที่ผมตีความนะแล้วตอนที่เขามาโบกมือลาเนี่ยเขาก็เลยพาสิ่งที่เขาเนี่ยกำลังจะให้กำเนิดเนี่ยแต่ว่ามันพังไปก่อนหน้านี้ในพิธีกรรมที่คุณปันบอกมาลาพร้อมกันเพื่อที่จะเหมือนกับมาส่งคุณทราวิสอีกทีนึงใช่ครับผมเข้าใจว่าอย่างนั้นเพราะว่าจากที่เข้าใจเนาะร่างที่อยู่ในพิธีกรรมที่เป็นร่างไม้อ่ะน่าจะเป็นร่างของเด็กผู้หญิงคนนั้นแล้วครับครับใช่แล้วมันพอมีเหตุผลอะไรไหมครับว่าทำไมเมืองทั้งเมืองเนี่ยถึงจะต้องมาเหมือนกับถูกคำสาปแล้วก็มีมิติอะไรพิศวงที่เป็นโรคสนิมอะไรที่คุณปันเล่ามาด้วยเนี่ยไม่รู้เลยครับไม่เป็นไรครับก็เรื่องบางเรื่องก็เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่หัวอาจจะอยู่เหนือความเข้าใจของคุณทราวิสไปในบางส่วนเหมือนกันเนาะก็ถือใชว่า่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ครบรสมากเลยครับมีทั้งเรื่องของพวกของคลังอาถรรพ์ต่างๆอย่างพีระมิดมีเรื่องปีศาจมีพูดผีโอ้โหเรียกว่าครบจริงๆครบทุกอย่างเลยนะครับเรื่องนี้โอ้พวโกหมาพี่พิธีกรรมปีใชส่งปีศาจมาหมดโอ้โหมีครบทุกอย่างเลยนะครับก็เหมือนความจริงเรื่องเมืองไซเลนต์ฮิลล์เนี่ยจริงๆเหมือนผมก็เคยได้ยินมาก่อนนะว่าเคยมีคนอื่นเหมือนกันที่เขาหยิบเรื่องนี้มาเล่านะครับก็ผมหวังว่าถ้าเกิดมีอะไรเล่าต่อเนี่ยก็โอ้โหอยากจะฟังต่อเหมือนกันนะเพราะว่านี่เราก็ยังมีบางอย่างที่ยังไม่ค่อยเคลียร์เช่นเรื่องว่าทําไมเมืองนี้ถึงจะต้องมาทําพิธีกรรมอะไรแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทําไมมีมิติสนิมต่างๆนานาเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับโอ้โหเรื่องนี้ต้องขอบคุณคุณปันแล้วก็คุณทราวิสนะครับเพื่อนคุณปันมากๆเลยที่หยิบมาแล้วเล่าให้เราได้ฟังกันนะครับครับผมได้เลยพี่โอ้โหสุดยอดเรียกว่าเล่าได้สนุกมากเลยครับแล้วนี่คุณปันครับเดี๋ยวถามนิดนึงคุณปันนี่เคยเล่าเรื่องที่ไหนมาก่อนไหมเนี่ยอ๋อไม่เคยครับที่นี่ที่แรกเลยครับโอ้โหขอบคุณมากเลยครับที่ให้เกียรติที่นี่เป็นที่แรกอ่ะเดี๋ยวก่อนเราจะจากลากันไปคุณปันได้ข่าวมาว่าคุณปันเนี่ยก็เหมือนกับทำช่อง YouTube อยู่ด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่อ๋ออ่ะเดี๋ยวเชิญคุณปันฝากร้านเลยดีกว่าครับอ๋อตอนนี้ทำช่องเป็นช่องเกี่ยวกับคอนเทนต์เกมลึกๆนะครับเกี่ยวกับเบื้องหลังไอเดียแล้วก็การสร้างสรรค์เกมทั้งหมดอะไรเงี้ยครับชื่อช่องว่าเกมรีวอร์ครับผมได้เลยครับก็ยังไงถ้าเกิดใครผ่านมาฟังคลิปนี้กันนะครับก็โอเดี๋ยวผมให้เขาไปช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับที่ช่องเกมนีวอแล้วกันนะครับโอ้โหคุณปันขอบคุณมากเลยที่สละเวลามาเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังนะครับครับผมครับโอเคครับผมครับสวัสครัดบีผคมรับยินดีครับยินดีครับผมคสรวัสัดีบครับครับสวัสดีครับ